เดี๋ยวรุ่งฤดีวราพรปิณภาอยู่ก่อนเธอรู้ใช่ไหมว่าโรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ฉันพร่ำสอนพวกเธออยู่ตลอดเวลาทำไมไม่รู้จักจำนี่มันหัวคิ้วหรือสาหร่ายวากาเมะทำไมมันเข้มขนาดนี้ยาเป็นคิ้วแบบนัชเชอรัลลุคอ่ะรู้จักไหมฮะมันจะต้องให้พูดอีกกี่รอบมันถึงจะเข้าหัวพวกเธอเพราะเมื่อเช้าหนูรีบอ่ะไอ้ต้องมาอ้างโตแล้วหัดใส่ใจดูแลตัวเองซะบ้างหัวคิ้วที่ดีมันต้องดูเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะจำไว้นะจะเขียนคิ้วต้องตั้งใจเขียนอย่าเขียนส่งๆเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนแม่วราพรคนสวยของครูหน้าแน่นแบบเนี้ยจะสวยไปแข่งกับใครไม่ทราบไปเจนท้องสามมันทาปากแดงแข่งหนูซิบิดจะให้ฉันพร่ำบอกอีกกี่หนว่าความสวยไม่ต้องไปแข่งกับใครจงสวยในแบบของเธอลูกต้องภูมิใจในตัวเองก็ได้ค่ะเอามือมานี่เวลาเลือกลิปสติกต้องเลือกเฉดสีให้เหมาะกับอันเดอร์โทนผิวเราไม่ใช่นึกจะปากแดงก็แดงแต่ต้อง choose carefullyมันแดงไหนแดงส้มอิดหรือแดงอมชมพูอย่างเธออ่ะเขาเรียกวอร์มสกินโทนบอกจนปากจะฉีกถึงหูละคาราเมล20เหมาะกับเธอที่สุดพนมวันพาเพลินก็มาว่ะแก๊งทำโทษหน้าห้องมันจะขาดปิณภาไปไม่ได้สินะโอ้ยมาความคู่จะต้องให้พูดซ้ำอีกกี่ครั้งการกรีดตาเป็นสิ่งสำคัญมันจะทำให้เธอได้เอ็กซ์เพรสลุคหรือตัวตนของเธอขี้เกียจว่ะแล้วการคอนทัวร์เนี่ยต้องสั่งสมประสบการณ์เรื่องแสงและเงาที่ตกกระทบบนใบหน้าส่วนไหนที่อยากเน้นก็ไฮไลท์ส่วนไหนที่อยากน้อยลงก็คอนทัวร์ซะแต่ครูคะครูรณชัยห้องหกทั้งสามบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กยังไม่ควรแต่งหน้ามันแก่แดดโอ้ยหัวโบราณอย่าปล่อยให้ความคิดเมลโดมิเนตมาครอบงำทำตัวเองให้สวยกับแก่แดดคนละเรื่องกันจำไว้โลกของพวกเธอมันไม่ได้จบแค่ในรั้วโรงเรียนมันกว้างใหญ่กว่านั้นมากเวลาเข้าสังคมคุยธุรกิจหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันพวกเธอต้องรู้วิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดูดีในแบบของเธอที่สุดอีกแป๊บเดียวพวกเธอก็จะเรียนจบละหัดดูแลตัวเองซะบ้างฉันไม่ได้อยู่ดูแลพวกเธอไปจนตายนะขอบคุณนะ